ชีวิตการเป็นอยู่ณปัจจุบันของเรานะครับเกิดขึ้นจากการตัดสินใจนับครั้งไม่ถ้วนเลยในอดีตและไม่ว่าการตัดสินใจนั้นจะออกมาดีหรือแย่เนี่ยสิ่งที่มักพ่วงตามมาเสมอก็คือเรื่องของบทเรียนครับบทเรียนที่จะเข้ามาสอนสิ่งที่มีค่าให้กับเราและในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเรียนรู้เรื่องของบทเรียนชีวิตที่จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยสามารถใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการได้มากขึ้นครับ You are listening to the Library Podcast on Theoreticalสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Library Podcast ในช่วง The Article กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในพอดแคสต์เอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของบทเรียนชีวิตกันครับโดยทางผมนะครับได้นำบทความนี้มาจากทางคุณซากริก้าโอเบรอยจากเว็บไซต์ medium.com กับหัวข้อที่ว่า 7 Life Lessons People Learn Too Late in Life 7 บทเรียนชีวิตที่คนเราเรียนรู้ช้าเกินไปในชีวิตมาใช้ให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับข้อที่1Fear of what others say or think of you is a trap. กลัวว่าคนอื่นจะพูดหรือคิดอะไรเกี่ยวกับคุณคือกับดักครับหลายๆคนที่กำลังฟังอยู่ก็คงจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันใช่ไหมครับคุณอาจจะมีความฝันคุณอาจจะมีสิ่งที่คุณอยากทำแต่คุณกลับกลัวสิ่งที่คนรอบข้างเนี่ยจะคิดหรือว่าพูดอะไรเกี่ยวกับคุณผมมองว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดคุณกลัวสิ่งที่คนรอบข้างคิดเกี่ยวกับคุณหรือว่ากลัวว่าเขาจะหัวเราะคุณเนี่ยแล้วมันทำให้คุณไม่สามารถก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองได้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอันตรายเลยนะครับเพราะถ้าเกิดคุณคิดอย่างนั้นเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถทำอะไรตามที่คุณต้องการได้เลยและอย่าลืมนะครับว่าชีวิตของเราเนี่ยมันสั้นมากเลยนะครับเราไม่รู้เลยว่าจะเกิดขึ้นอะไรกับชีวิตของเราตอนไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยทำในสิ่งที่คุณอยากทำเลยครับไม่ว่าไอเดียที่คุณอยากจะทำเนี่ยมันจะดูฟังดูบ้าสำหรับใครบางคนมากขนาดไหนแต่ถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณอยากทำลงมือเลยครับดีกว่ามานั่งเสียใจในบั้นปลายชีวิตข้อที่2 you don't have to wait for retirement to live the life you want คุณไม่ต้องรอเกษียณเพื่อใช้ชีวิตที่คุณต้องการทางคุณซากริก้าเขาแชร์นะครับว่าทางพ่อแม่ของเขาเนี่ยเขารอวันที่เขาเกษียณเพื่อที่เขาจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่พวกเขาจะมีความสุขแต่พอเขาเกษียณแล้วเนี่ยเขากลับไม่มีแรงมากพอที่อยากจะไปเที่ยวในที่ที่เขาอยากไปเขากลับไม่มีโอกาสได้กินอาหารเพราะอาจจะมีเรื่องของการแพ้หรือว่าไม่สามารถกินได้เนี่ยพ่วงตามมาด้วยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนเนี่ยให้ใช้มันตั้งแต่วันนี้เลยครับอย่ารอจนกว่าคุณจะเกษียณแล้วค่อยใช้ชีวิตทุกอย่างมันเริ่มต้นที่วันนี้ครับทางคุณซากริก้าแชร์ว่าเราควรใช้ชีวิตที่เราได้ทำตามความฝันได้ทำงานในสิ่งที่เรารักและเราก็มีความสุขตั้งแต่ตอนนี้และคุณซากริก้าเขาก็บอกนะครับว่าเขารู้ว่าไอการทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายไอการทำงานที่รักทำงานที่เรารู้สึกแพชชั่นและเอนจอยกับมันและได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายครับแต่ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้ครับทุกอย่างคือเรามีทางเลือกเสมอเราสามารถเลือกใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการตั้งแต่วันนี้เลยก็ได้หรือถ้าเกิดเราไม่กล้าสู้หรือว่าเรากลัวคำตัดสินจากคนอื่นเนี่ยเราก็จะถูกเลือกให้ใช้ชีวิตในแบบที่สังคมต้องการให้เราเป็นอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่สิ่งที่เราเลือกครับข้อที่3 taking care of your mind and body is crucial การดูแลร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญทางคุณซากริก้าเขาได้แชร์นะครับว่าในวัยที่เราอายุ40แล้วเนี่ยสมรรถภาพทางร่างกายของเราจะลดลงเป็นอย่างมากและเมื่อนั้นแหละครับพวกนิสัยเสียๆที่เรามีตั้งแต่สมัยวัยรุ่นเนี่ยพวกทั้งการดูดบุหรี่ดื่มสุราหรือว่าการนั่งหลังคอมมันจะส่งผลแบบชัดขึ้นมากเลยนะครับและถ้าเกิดเราไปพยายามแก้อยู่ตอนนั้นเนี่ยในวัยที่40แล้วมันจะสายเกินไปแล้วครับเราไม่สามารถทำให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วเพราะฉะนั้นเราควรจะเริ่มรักษาสุขภาพตั้งแต่วันนี้ครับแล้วมีโค้ดหนึ่งนะครับจากทางคุณซากริก้าที่เขาแชร์มาซึ่งผมมองว่าเป็นโค้ดที่ดีมากๆ Do not let illness make you realize the value of health อย่าปล่อยให้ความเจ็บป่วยมาทำให้คุณเห็นคุณค่าของสุขภาพข้อที่4 Never stop learning and investing in skills even if you get your dream job อย่าหยุดเรียนรู้และลงทุนในทักษะแม้ว่าคุณจะได้งานในฝันก็ตามหลายๆคนในเพื่อนๆของคุณซากริก้านะครับเขาเป็นคนที่สามารถทำงานได้ตำแหน่งที่ระดับสูงแต่ปัญหาคือคนเหล่านั้นเนี่ยพอเขาได้งานที่เขาต้องการแล้วนะครับเขากลับหยุดที่จะพัฒนาตัวเองครับ
เขาเคยชินกับตำแหน่งงานของเขาเขาเคยชินกับรายได้ที่เขาได้แล้วเขาก็ไม่ได้แสวงหาที่อยากจะเติบโตเพิ่มเติมนั่นเท่ากับว่าการเรียนรู้ของพวกเขาก็หยุดลงเช่นกันและพวกเขาก็ไม่รู้เลยว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้อยู่กับที่นะแต่พวกเขากำลังถอยหลังเพราะโลกนี้กำลังหมุนไปข้างหน้าไปเรื่อยๆพวกเขาไม่รู้เลยว่าถ้าวันนึงมีเด็กที่เก่งกว่าพวกเขาเดินเข้ามามีทักษะทุกอย่างที่พวกเขามีในวัยอายุที่ต่ำกว่าพวกเขามากเนี่ยพวกเขาสามารถถูกทดแทนได้ในทันทีและสิ่งที่ขัดขวางพวกเขาไว้มากที่สุดนะครับมันคือเรื่องของ fix mindset ครับการที่คุณมี fix mindset เนี่ยน่าเท่ากับว่าคุณก็ไม่อยากจะรับข้อมูลอะไรใหม่ๆเข้ามาใส่ตัวคุณและสุดท้ายทักษะด้านนั้นของคุณที่มี fix mindset เนี่ยมันก็จะถดถอยลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราทุกคนควรมีนะครับมันคือเรื่องของ growth mindset ครับถ้าคุณมี growth mindset เนี่ยคุณก็พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาและเมื่อนั้นล่ะครับถ้าเกิดคุณพร้อมที่จะศึกษาอยู่ตลอดเวลาพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ว่าโลกนี้จะเปลี่ยนไปขนาดไหนเนี่ยโอกาสที่คุณจะมีนะครับมันจะมีเยอะแบบมหาศาลแน่นอนครับข้อที่5 not utilizing the power of compounding ไม่ใช้พลังของดอกเบี้ยทบต้นผมเชื่อเลยนะครับว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่เนี่ยซึ่งเป็นคนที่รักการเรียนรู้อยู่แล้วแน่นอนว่าเรื่องของการลงทุนเนี่ยน่าจะเป็นท็อปปิกนึงที่ค่อนข้างฮอตฮิตมากเลยเมื่อปีที่แล้วถูกต้องไหมครับเรื่องของคริปโตแต่มาปีนี้เราก็เห็นแล้วว่าคริปโตตลาดก็อาจจะมีความผันผวนค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนที่เป็นทางเลือกแนวอื่นอย่างเช่นเรื่องของหุ้นหรือว่ากองทุนหรือว่า ETF อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางการลงทุนนึงที่น่าสนใจแล้วผมก็มองว่าเรื่องของการลงทุนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราทุกคนนะครับควรจะเรียนรู้เอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดเราเอาแต่สามารถทำงานหาเงินมาได้เนี่ยแต่เราไม่เรียนรู้ที่จะให้เงินนั้นมันต่อยอดตัวมันเองสุดท้ายแล้วเราก็จะต้องทำงานไปตลอดชีวิตครับสิ่งที่สำคัญนะครับคือเราต้องพัฒนาทักษะในการสร้างรายได้ให้เยอะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอารายได้ตรงนั้นนะครับหรือว่าเงินก้อนนั้นไปต่อยอดให้มันทำงานในส่วนของมันเองครับไปสร้างในส่วนของ passive income อาจจะเอาไปลงทุนในหุ้นใช่ไหมครับที่ได้ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่เรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรก็ได้ที่เป็นทรัพย์สินนะครับแล้วก็มีโค้ดนึงนะครับจากทางคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์ที่ผมชอบมากๆ If you don't find a way to make money while you sleep you will work until you die หากคุณไม่พบวิธีหาเงินในขณะที่คุณหลับคุณจะทำงานไปตลอดชีวิตข้อที่6 expecting toxic people to change คาดหวังให้คนที่ท็อกซิกเปลี่ยนแปลงตัวเองสำหรับข้อนี้ผมเชื่อเลยว่าใครหลายคนก็น่าจะเคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนใช่ไหมครับเคยเจอคนที่อาจจะท็อกซิกใส่คนอื่นแล้วมันทำให้คุณเนี่ยก็รู้สึกแย่ตามไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณอากริก้าแนะนำนะครับคือการถอยห่างจากพวกเขาครับถอยห่างออกมาเลยเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณอยากจะให้โอกาสพวกเขาในการเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขนาดไหนเนี่ยสุดท้ายแล้วก็อาจจะมีนะครับคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แต่ในหลายๆครั้งมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าถ้าเกิดเราถอยห่างออกมาตั้งแต่แรกเพื่อที่เรานะครับจะได้ไปโฟกัสในสิ่งที่อาจจะช่วยให้เราสามารถเติบโตได้มากขึ้นดีกว่าข้อที่7นะครับ Negative self-talk can ruin your life การพูดกับตัวเองในแง่ลบสามารถทำลายชีวิตของคุณได้ทางคุณอังกฤษแชร์นะครับว่าเราหลายคนเนี่ยมักจะชอบพูดเรื่องของอะไรลบๆกับตัวเองเนี่ยค่อนข้างบ่อยมากแล้วก็สิ่งที่มีรีเสิร์ชออกมาเลยนะครับว่าการที่คุณพูดอะไรลบๆกับตัวเองเนี่ยหรือว่าทุกคำที่คุณพูดกับตัวเองนะครับมันมีพลังมากพอที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณหรือว่าเปลี่ยนแปลงสถานะความเป็นอยู่ของปัจจุบันคุณได้เลยนะครับเพราะว่าไอ้คำพูดที่คุณป้อนให้กับตัวเองในทุกๆวันสุดท้ายแล้วมันจะหล่อหลอมกลายเป็นความเชื่อของคุณครับมันจะกลายเป็นความคิดของคุณและความคิดของคุณสุดท้ายมันก็จะถูกสื่อสารออกมาผ่านการกระทำของคุณนั่นเองถ้าเกิดคุณพูดในสิ่งที่แย่ๆกับตัวเองในทุกๆวันว่าเฮ้ยฉันไม่เก่งอย่างนี้ฉันทำอย่างนี้ไม่ได้มีคนเสนองานให้คุณคุณก็บอกว่าเฮ้ยเราทำไม่ได้หรอกสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณบอกตัวเองมันจะกลายเป็นความจริงครับเพราะมันจะเป็นการเหมือนบล็อกสมองคุณไม่ให้คิดต่อยอดว่างั้นต้องทำยังไงล่ะถึงจะสามารถทำงานนี้ได้แต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณทำไม่ได้แล้วสมองก็จะไม่คิดต่อแล้วครับว่าต้องทำยังไงมันก็จะจบลงแค่นั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรทำนะครับคือพูดสิ่งที่เป็นบวกกับตัวเองครับบอกสิ่งดีๆกับตัวเองในทุกๆเช้าและถึงแม้ว่าคำบางคำอาจจะเป็นคำโกหกหรือว่าคำที่คุณอาจจะรู้ว่าคุณไม่ได้เป็นจริงเนี่ยก็ไม่เป็นไรเลยครับให้พูดอย่างนั้นต่อไปเพราะสุดท้ายแล้วถึงมันจะเป็นเรื่องโกหกแต่ถ้าเกิดคุณบอกตัวเองในทุกๆวันในวันนึงนะครับความคิดของคุณมันก็จะเชื่อเรื่องนั้นไปในตัวแล้วมันจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนถ้าคุณสามารถ
พูดอย่างนั้นกับตัวเองเป็นระยะเวลาที่นานมากพออย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่ทรงพลังที่สุดของเรานะครับหรือว่าสิ่งที่สามารถตัดสินความสำเร็จของใครบางคนได้เลยเนี่ยมันคือเรื่องของความเชื่อครับและความเชื่อทุกอย่างนะครับมันเริ่มจากความคิดครับมันเริ่มจากเสียงในหัวของเรานี่แหละครับและนั่นนะครับคือบทเรียนจากบทความ7บทเรียนในชีวิตที่เราเรียนรู้ช้าไปในชีวิตที่ทางทีมงาน The Library และตัวผมได้สรุปมาให้ผมมองว่าทั้ง7บทเรียนนี้นะครับถือว่าเป็นบทเรียนชีวิตที่ดีเอามากๆเลยเพราะว่ามันเป็นบทเรียนที่ค่อนข้างเป็นภาพรวมที่เราทุกคนเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องเจอสักครั้งนึงในชีวิตหรือว่าจะต้องได้เจอเหตุการณ์ที่จะสอนบทเรียนเหล่านี้เนี่ยให้กับเราโดยบทเรียนส่วนใหญ่นะครับจะบอกให้เราเนี่ยใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการแบบที่เราเนี่ยจะไม่ต้องมานั่งเสียใจในภายหลังและส่วนใหญ่สิ่งที่ขัดขวางเราไว้นะครับก็คือเรื่องของสังคมรอบข้างเรานี่แหละครับเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องไปสนใจพวกเขาเลยครับแค่โฟกัสว่าสิ่งที่คุณอยากจะทำหรือความฝันของคุณเนี่ยคืออะไรและวิ่งตามมันครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องของสุขภาพครับเราต้องดูแลมันให้ดีนะครับดูแลรักษามันให้ดีอย่าให้มันพังลงเพราะสุขภาพเนี่ยหรือว่าร่างกายของเราคือสิ่งเดียวหรือว่าทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวเลยนะครับที่ถ้าเกิดมันเสียหายแล้วเนี่ยมันไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรักษามันให้ดีนะครับรวมถึงจิตใจของเราด้วยถ้าเกิดทั้งร่างกายของคุณแล้วก็จิตใจของคุณแข็งแรงเนี่ยผมเชื่อเลยว่าไม่ว่าอุปสรรคนั้นจะยากขนาดไหนคุณก็จะสามารถก้าวข้ามมาได้แน่นอนครับหวังว่าพอดแคสต์เอพิโซดนี้จะช่วยให้ทุกคนใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการได้มากขึ้นนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วและถ้าใครอยากเรียนรู้เนื้อหาดีๆแบบนี้เพิ่มเติมก็สามารถหาซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop เลยนะครับทุกหนังสือที่เรามีนั้นถูกคัดเลือกมาเป็นอย่างดีและหวังว่าทุกคนจะได้อ่านสักครั้งในชีวิตหรือถ้าเกิดใครอยากเรียนรู้ผ่านการฟังก็สามารถเรียนรู้ผ่าน App Storytel ในราคา99บาทเป็นระยะเวลา2เดือนได้เลยนะครับโดยสามารถกดได้จากลิงก์ใต้ description ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาฟังพอดแคสต์เอพิโซดนี้จนจบสำหรับวันนี้ทางทีมงาน The Library และตัวผมเองขอลาไปก่อนและขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับสวัสดีครับ